บทสวดบทหนึ่งที่เราสวดอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นบทที่สะท้อนถึงความเป็นจริงของมนุษย์ทั้งหลายเป็นส่วนใหญ่บทสวดมนต์นั้นเนี่ยนะก็ถ้าแปลเป็นไทยก็เริ่มต้นว่ามนุษย์เป็นอันมากนะเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามราตุกะเจดีย์บ้างเป็นสรณะในยามที่เจอภัยคุกคามนะคนเป็นอันมากก็ช่วยนะหรือหาอะไรต่ออะไรเป็นที่พึ่งที่จะช่วยทำให้พ้นภัยหรือพ้นจากความทุกข์ได้โดยที่หลายสิ่งหลายอย่างที่แสวงหาหวังเป็นที่พึ่งพานั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะช่วยปกป้องอันตรายหรือว่าช่วยบรรเทาความทุกข์ได้เลยในยามที่ไม่เจอภัยในยามที่ไม่เจอทุกข์คนส่วนใหญ่ก็จะไม่สนใจนะป่าไม้อารามลูกขาเจดีภูเขาไม่สนใจจะเมินเฉยด้วยซ้ำแต่พอมีภัยคุกคามเกิดความทุกข์ขึ้นมาสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นสรณะก็มายึดเป็นสรณะบางทีหนักกว่านั้นนะไปยึดถือเอาจอมปลวกนะเป็นสรณะบ้างเป็นที่พึ่งบ้างหรือเกิดได้ข่าวว่าที่ไหนมีวัวออกลูกมานะเป็นลูกวัว5ขา6ขาคนก็แห่ไปบูชาไปกราบไหว้นี่มันยิ่งกว่าภูเขาและป่าไม้เลยนะแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆซึ่งมันไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งพาได้คนเราในยามทุกข์นะเกิดภัยคุกคามภัยคุกคามเนี่ยจะไม่ใช่เป็นงูเหี้ยวเขี้ยวขอหรือภัยธรรมชาติอาจจะเป็นความเจ็บความป่วยหรือว่าปัญหาหนี้สินทำการค้าก็มีอุปสรรคเกิดความกลัวเกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจก็ไปช่วยเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าในยามที่ไม่ได้ทุกข์ในยามที่ไม่ได้มีภัยคุกคามอย่างนั้นเนี่ยคนเราน่าคงเห็นนะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นที่พึ่งไม่ได้นะจอมปลวกก็ดีลูกวัว6ขาก็ดีแต่พอทุกข์เข้าเนี่ยโอ้มันจิตมันพร้อมจะช่วยเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นที่พึ่งนะอันนี้เรียกว่าหลงนะเรียกว่าหลงคือไม่รู้หรือว่าหลงผิดแล้วมันก็เป็นธรรมดา นะทุกข์กับหลงนี่มันเป็นของคู่กันพอมีความทุกข์เข้ามันก็หลงได้ง่ายไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่สาระว่าเป็นสาระหรือบางทียิ่งกว่านั้นนะก็คือหลงทำสิ่งที่ผิดพลาดซ้ำเติมตัวเองมากขึ้นยกตัวง่ายๆเนี่ยคนที่กลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่อง
ทรัพย์สินพอกู้มากๆเขาทำยังไงนะก็ไปหาเหล้าเป็นที่พึ่งไปหายาเสพติดเป็นที่พึ่งเพื่อจะดับทุกข์หรือเพื่อจะลืมทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าทำด้วยความหลงและที่มันหลงเพราะว่ามันทุกข์เนี่ยกลุ้มใจก็เลยหลงผิดและสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เลยนอกจากจะไม่ช่วยแก้ทุกข์ที่มีอยู่เดิมแล้วยังเพิ่มทุกข์นะทำให้มีทุกข์ใหม่ขึ้นมาเช่นกินเหล้าจนเมาไม้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือว่าขับรถไปชนคนนะหรือว่าเสียเงินเสียทองไม่เป็นอันทำงานเพราะเมาเหล้าหรือว่าเจ็บป่วยนะเพราะกินเหล้าอันนี้เรียกว่าทุกข์ทำให้หลงนะแล้วก็หลงทำให้ทุกข์มากขึ้นบางคนอาจจะไม่ได้ไปหาเหล้านะแต่จะไปหาอย่างอื่นเช่นมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะร้อนเงินมากนะก็เลยไปเล่นการพนันแทนที่จะขยันขันแข็งนะหารายได้ให้มากขึ้นหรือลดรายจ่ายก็ไปพึ่งพาการพนันหวังว่าโชคลาภจะอำนวยให้ได้เงินก้อนใหญ่บอกว่าหนักกว่าเดิมนะเสียเงินเสียทองนะขายรถนะขายทรัพย์สินขายเพชรขายพลอยเพราะว่าเป็นหนี้จากการเล่นการพนันคือถ้าไม่ทุกข์นะถ้าไม่กุมใจเรื่องเงินทองนะก็อาจจะไม่หวังพึ่งการพนันเป็นทางออกก็ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีสติปัญญาก็จะรู้ว่ามันมีแต่เสียนะไม่มีได้ในการพนันเนี่ยแต่ตอนนั้นทุกข์มากเนี่ยทุกข์มากก็เลยทำให้เกิดความหลงไม่สามารถจะคิดไข้ครวญได้เรียกว่าหลงผิดนะหรือบางคนก็หนักกว่านั้นนะเนื่องจากร้อนเงินมากนะก็เลยหน้ามืดไปคดโกงนะทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าหวังจะได้เงินนะก้อนใหญ่เร็วๆนำมาช่วยดับทุกข์ได้ปรากฏว่าทำให้ทุกข์หนักกว่าเดิมให้ความทุกข์เนี่ยนะกับความหลงที่มันจึงมักจะไปด้วยกันอันนี้ยังไม่พูดถึงว่าทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะคับแค้นนะคนเราเนี่ยพอมีความโกรธมีความคับแค้นนี่มันก็หน้ามืดนะพร้อมที่จะทำในสิ่งที่ก่อปัญหาให้กับตัวเองในเวลาต่อมาอาจจะเผลอหลุดปากด่าหรือว่าทำร้ายเขาบางคนเสียใจนะที่แฟนทิ้งอกหักทั้งเสียใจทั้งกลุ้มใจทั้งโกรธมันก็เลยหลงนะไปทำร้ายเขาไปทุบตีเขาบางทีทำร้ายก็ถึงตายถ้าคนที่ตัวเองทำร้ายก็ไม่ใช่ใครนะก็เป็นคนรัก
เป็นสามีเป็นภรรยาแล้วก็มาเสียใจนี่เรียกว่านะทุกข์มันทำให้หลงและพอหลงนะมันก็ทำให้ทุกข์มากขึ้นที่จริงแล้วเนี่ยนะความทุกข์ที่ทำให้หลงเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากความหลงหลงทำให้ทุกข์นะหลงทำให้ทุกข์แล้วทุกข์ก็ทำให้หลงแล้วก็หลงทำให้ทุกข์หนักขึ้นความทุกข์ไม่ได้ทำให้เราหลงอย่างเดียวนะแต่ความหลงก็ยังทำให้เราทุกข์ด้วยมันหลงนะตั้งแต่ตอนที่เผลอคิดแล้วล่ะคนเราพอเผลอคิดขึ้นมามันก็ทุกข์เลยเห็นพวกเราเนี่ยนะนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าสวดมนต์ก็ดีฟังคำบรรยายก็ดีถ้าใจเราอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการฟังคำบรรยายมันก็มีอะไรจะให้ทุกข์นะแต่พอเราเผลอคิดไปนะเผลอนึกถึงลูกนะที่เราปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวที่บ้านหรือว่าเผลอคิดถึงเขาแล้วสึกกังวลนะที่เขานะมีปัญหาเรื่องการเรียนตอนที่เผลอคิดไปเราเครียดเลยเรากลุ้มเลยบางทีก็เผลอไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตเหตุการณ์ก็ผ่านไปนานแล้วแต่พอนึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็เกิดความเสียใจเกิดความอาลัยอาวรณ์นึกถึงคนที่เขากลั่นแกล้งเราทรยศหักหลังเราก็เกิดความคับแค้นขณะที่สวดมนต์ไปปากก็สวดไปแต่ใจนี่มันร้อนรุ่มเรียกว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วทั้งที่มาวัดทั้งที่มาสวดมนต์แท้ๆมันเกิดเพราะอะไรนะเพราะเผลอคิดนะถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือเพราะฉะนั้นก็ไปเผลอนึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนึกถึงปัญหาที่ยังไม่เกิดแต่ว่าก็ปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาการเรียนของลูกหรือว่าปัญหาหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระปัญหาธุรกิจการงานที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะสถานการณ์โควิดนะยังไม่แน่นอนมันยังไม่เกิดหรอกนะแต่พอมโนปรุงแต่งไปก็ทุกข์เลยอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะหลงนะทุกข์เพราะหลงในขณะที่หลงในขณะที่ทุกข์ทำให้หลงแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยไอ้ความทุกข์เกิดจากความหลงด้วยถ้าเป็นและเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยนะลองสาไปดูดีๆนะมันเป็นเพราะนะความหลงที่จริงมันไม่ใช่เพราะความทุกข์ไม่ใช่เฉพาะความทุกข์ใจอย่างเดียวนะความทุกข์กายก็เหมือนกันนะทุกข์กายก็เกิดจากความหลงไม่ใช่น้อยเลยเช่นป่วยเพราะโรคหัวใจนะโรคความดันโรคมะเร็งหรือว่าโรคเกาต์นะ
โรคตับนะอันนี้มันเกิดจากอะไรนะเกิดจากการกินนะที่ตามใจอารมณ์ตามใจปากกินแบบไม่บัญญัติบัญญังเห็นของชอบนะก็กินแบบไม่รู้จักประมาณไม่ว่าจะเป็นของหวานไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีเนื้อสัตว์นะหรือว่าอาหารที่มันถูกปากนะแต่ว่าอาจจะเต็มไปด้วยสารเคมีมันก็เป็นความหลงชนิดหนึ่งนะความรู้จักประมาณในการบริโภคเพราะว่าติดรสชาติในความอร่อยอร่อยตอนนั้นมันลืมเลยนะว่าหมอสั่งว่ายังไงหมอบอกให้คุมน้ำตาลหมอบอกให้ระวังเนื้อสัตว์นะไขมันหรือว่าอาหารที่มีรสชาตินะเค็มหรือว่าเผ็ดมากไปให้ระวังแต่ไม่สนใจนะตอนนั้นมันไอความอยากมันครอบงำใจอันนี้ก็เรียกว่าหลงเงินนะคนเราเมื่อกินอาหารด้วยความหลงด้วยความลืมตัวกินด้วยกิเลสนะมันก็นะเกิดความทุกข์ตามมาให้กับร่างกายนะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นนั่นถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยนะคนเราเนี่ยมันทุกข์ใจได้ยากนะหากว่าไม่มีความหลงอ่ะคือมีความรู้ตัวแต่ที่ทุกข์กันอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นความโกรธความคับแค้นความโศกความเศร้านะความวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นเพราะความหลงทั้งนั้นแหละมันเริ่มจากนะหลงคิดนะหรือว่าลักคิดเผลอคิดไปเผลอคิดในทางที่ซ้ำเติมตัวเองเผลอคิดไปแล้วเนี่ยนะมันก็มีอารมณ์ตามมาถ้าเผลอคิดไปเรื่องอดีตนะมันก็มีความโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์เกิดความโกรธถ้าเผลอคิดไปถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เกิดความเครียดเกิดความวิตกที่จริงความคิดเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะแต่เป็นเพราะว่าเราคิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอันนี้เรียกว่าหลงคิดนะหลงคิดแล้วพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาตามมาก็ปล่อยให้มันครอบงำใจอันนี้ก็เป็นเพราะไม่รู้ตัวอีกเหมือนกันถ้าเรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์นะมันคิดไปแต่ว่ารู้ทันมันไอ้ความคิดนั้นก็ไม่ปรุงนะเป็นอารมณ์อกุศลแต่พอเราเผลอคิดไปแล้วเนี่ยนะอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นก็ยังหลงนะยังเผลอไม่รู้ตัวใจมันก็เลยเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นหรือว่าเปิดให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงำจิตใจอย่างแล้วก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะพูดมานะว่าหลงทำให้ทุกข์แล้วก็ทุกข์ทำให้หลงเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะว่าความทุกข์จะทำให้เราหลงไปได้ตลอดหรือว่าทุกครั้งไป
บางครั้งความทุกข์เนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความรู้ขึ้นมานะมันไม่ใช่ว่าทุกข์จะทำให้หลงอย่างเดียวทุกข์ก็ทำให้รู้ได้เหมือนกันเช่นอาจทำให้เราได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่สะสมแสวงหาเนี่ยซึ่งเคยคิดเป็นสาระเนี่ยที่จริงมันไม่ได้ช่วยแก้ทุกข์อย่างแท้จริงอย่างหลายคนเนี่ยพอเจ็บป่วยขึ้นมาด้วยโรคร้ายเนี่ยก็พบว่าไอ้เงินทองบางทีมันช่วยไม่ได้เลยความเจ็บปวดที่ยาเอาไม่อยู่มีเงินทองเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้หรือบางคนคนรักเลิกทางทั้งที่มีเงินเยอะนะแต่ว่าพอมีความทุกข์กลัดกุ้มใจเพราะสูญเสียคนรักทั้งที่เขาไม่ได้จากตายเขาแค่จากเป็นก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรเลยไอ้เงินทองที่มีมากมายเนี่ยไม่ได้ช่วยดับทุกข์ได้เลยมีเพชรนะหลายเม็ดนะตอนที่ชีวิตยังราบรื่นนะก็มีความสุขกับการเอาเพชรมาโรยชื่นชมเพชรแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแต่พอคนลักทิ้งไปนี่กลุ้มใจเอาเพชรมาโรยนี่ไม่รู้สึกมีความสุขไม่รู้สึกว่ามันหลุดจากทุกข์ได้เลยกลับรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นก้อนกรวดถึงตอนนั้นจึงรู้ว่าไอ้สิ่งที่สะสมแสวงหามาคือเงินทองชื่อเสียงนี้มันช่วยอะไรไม่ได้เลยคือความรู้นะทางโลกปริญญาหลายใบจบด็อกเตอร์มาแต่พอเจอความทุกข์แบบนี้เข้าไปไม่เป็นเลยหลายคนก็เมื่อเจอทุกข์แล้วจึงรู้นะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่ใช่คำตอบของชีวิตและสุดท้ายก็พบว่าอ๋อเป็นเพราะสุดท้ายก็พบว่าธรรมะต่างหากนะที่มาช่วยทำให้ออกจากทุกข์ได้หลายคนไม่รู้นะจนกว่าจะเจอทุกข์ทุกข์นี่มันก็ทำให้รู้ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทุกข์จะทำให้หลงอย่างเดียวรู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่คำตอบของชีวิตอะไรที่ไม่ใช่ทางออกและอะไรเนี่ยที่จะเป็นทางออกจากทุกข์ได้หรือบางคนเนี่ยเจอทุกข์หนักๆเข้านี่ก็เกิดรู้แจ้งในสัจธรรมขึ้นมาเลยก็มีนะในสายพุทธกาลนี่มีตัวอย่างบุคคลมากมายเลยที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างเพราะว่าเจอทุกข์อย่างแรงกล้าอย่างนางกีสาโคตมีเสียลูกน้อยที่ยังน่ารักนางปตจาราเสียทั้งลูกเสียทั้งสามีเสียทั้งพ่อแม่ในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันติดๆกันทีแรกก็คร่ำครวญนะจนเรียกว่าเสียสติไปเลยก็มีแต่ตอนหลังนี่ก็ได้เห็นแจ้งในสัจธรรมเลยนะว่าเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นนี่แหละที่ทำให้ทุกข์อย่างนางกีสาวก็จะมีก็ได้พบความจริงว่าเมรุตยูเนี่ยนะย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในทรัพย์นะเหมือนกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปฉะนั้นพอได้ฟังธรรมะจากพุทธเจ้าเช่นนี้เนี่ยก็เห็นแจ้งเลยนะรู้แจ้งเลยว่า
ไอ้ความยึดติดถือมั่นนี่มันทำให้เป็นทุกข์ต่อเมื่อปล่อยเมื่อวางได้นะความทุกข์จึงจะหมดไปหรือนางปตจราก็พอทุกข์อย่างหนักถึงได้ตระหนักว่าเนี่ยมันเป็นเพราะหลงไหลนะติดยึดในลูกในคนรักนี่แหละนะจึงต้องเสียน้ำตาในวัฏฏสงสารอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี่น้ำตาเพราะการสูญเสียคนรักนี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรซะอีกนะนี่เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นรู้แจ้งเช่นนี้เพราะอะไรนะเพราะเจอทุกข์นะพอเจอทุกข์แล้วนี่ทำให้ตาสว่างก็มีนะตาสว่างเพราะว่าเห็นเลยนะว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าคนเรานี่ถ้าไม่เจอทุกข์เนี่ยมันก็ยากนะที่จะเห็นธรรมด้วยเหตุนี้เนี่ยอริยสัจข้อแรกเนี่ยซึ่งเป็นสัจธรรมที่จะช่วยนำพาคนออกจากทุกข์เนี่ยข้อแรกก็คือเรื่องของทุกข์นะและสิ่งที่เราต้องทำนะหรือเกี่ยวข้องกับความทุกข์ก็คือการรู้จักทุกข์อันนี้ก็เรียกกิจต่ออริยสัจข้อแรกก็คือการรู้ทุกข์เห็นทุกข์นะจะรู้ทุกข์ได้ต้องเห็นทุกข์ก่อนคำว่ารู้เนี่ยนะบางทีก็แปลว่ากำหนดนะอย่างที่เรามักจะได้ยินว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้แต่เวลาพูดถึงกำหนดนี่เราก็อาจจะงงว่าหมายถึงอะไรหมายถึงเพ่งหมายถึงจ้องไหมแต่จริงๆนั่นหมายถึงว่าการรู้รอบนะภาษาบาลีใช้คำว่าปริญญานะอย่างที่เราสวดกันทุกเช้าเนี่ยเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปทานขันธ์ทั้ง5กำหนดเนี่ยก็คือปริญญาแต่ท่านใช้ท่านเติมท่านพูดแปลเนี่ยท่านก็พ่วงคำว่ารอบรู้เข้ามาเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นนะว่าหมายถึงการรู้รอบรู้ทั่วถึงนั้นทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้เนี่ยนะก็หมายความทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องเข้าใจนั้นถ้าเรารู้เราเข้าใจความทุกข์อย่างแท้จริงนะหนทางออกจากทุกข์มันก็เปิดกว้างแต่ต้องเริ่มต้นจากการที่รู้ทันนะเวลามีทุกข์คนเราพอมีทุกข์แล้วเนี่ยนะมันมักจะหลงจมเข้าไปในความทุกข์อันนี้เราเป็นทุกข์นะถ้าเป็นทุกข์แบบนี้นี่นะโอ้มันมีแต่หลงหนักขึ้นแต่ว่าถ้าเมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยเราเห็นทุกข์นะไม่ค่อยไปเป็นทุกข์ตรงนี้แหละนะมันจะนำไปสู่การรู้ทุกข์หรือว่ารู้รอบนะหรือรอบรู้ทุกข์นี่มันสามารถจะนำไปสู่ความรู้นะคือความรู้ในสัจธรรมจนพาออกจากทุกข์ได้แต่ความรู้ในสัจธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยความรู้ตัวนะรู้อีกตัวนึงสำคัญมากคือรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็ทำให้รู้ความจริงไอ้การรู้ความจริงเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ได้เห็นสัจธรรมจากความทุกข์นะไอ้ความทุกข์มันก็มีประโยชน์นะเราจะไม่มีทางพ้นทุกข์หรือออกจากทุกข์ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักทุกข์
ถ้าเราจะรู้จักทุกข์ได้เนี่ยเราต้องเจอทุกข์นะถ้าเราไม่เจอทุกข์เราจะรู้จักทุกข์ได้อย่างไรแต่เราจะรู้จักทุกข์ได้เราต้องเห็นทุกข์นะเห็นในที่นี้ตรงข้ามคำว่าเป็นส่วนใหญ่นี่พอเจอทุกข์แล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์เลยไม่ใช่เห็นทุกข์และเมื่อไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่รู้ทุกข์เมื่อไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรมันก็ไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่รู้ว่าจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรเราต้องเห็นเหตุทางทุกข์ก่อนนะเราจึงจะออกจากทุกข์ได้แล้วจะเห็นทุกข์ได้เนี่ยเราก็เห็นเหตุแห่งทุกข์ได้เราก็ต้องรู้จักนะหรือเข้าใจความทุกข์นะอย่างถ่องแท้แล้วเราจะเข้าใจความทุกข์อย่างถ่องแท้แล้วก็ต้องเจอทุกข์ซะก่อนถ้าคนที่ใช้ชีวิตที่พยายามหนีทุกข์นะจะไม่มีทางออกจากทุกข์ได้เลยแต่ที่จริงแล้วนี่ไม่ว่าจะหนีทุกข์อย่างไรเนี่ยมันก็หนีทุกข์ไม่พ้นนะแม้ว่าจะพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยวัตถุด้วยชื่อเสียงเกียรติยศแต่ก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองไม่ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากหรือความตายเท่านั้นนะมันยังทุกข์เพราะรู้สึกว่ายังมีไม่พอไอ้ที่มีเนี่ยเยอะก็จริงแต่ยังมีไม่พออยากได้อีกหรือว่ารู้สึกเบื่อหลายคนที่ชีวิตราบรื่นราบเรียบนะมีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ยังทุกข์เพราะรู้สึกว่ามันเบื่อนะเหงาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะหนีทุกข์อย่างไรนะหรือจะพรั่งพร้อมด้วยวัตถุสิ่งเสพยังไงเนี่ยมันก็หนีทุกข์ไม่พ้นนั้นป่วยการที่จะหนีทุกข์นะแต่จะดีกว่าถ้าเราหันมาเผชิญกับความทุกข์เมื่อเจอทุกข์แล้วก็รู้จักใคร่ครวญมีสติรู้ทันนะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่มันบีบคั้นใจที่มันเผาลนใจในยามที่มีเหตุการณ์ต่างๆมากระทบนะถ้าเรารู้จักนะพิจารณาความทุกข์เริ่มตั้งแต่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจอย่างน้อยเนี่ยก็ให้มีสติให้มีความรู้ตัวมันห้ามได้ยากนะจะไม่ให้มีความโกรธความโศกความเศร้าความวิตกกังวลเกิดขึ้นในใจเนี่ยสำหรับปุถุชนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือว่าไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำใจจะทำกันได้ก็เพราะเรามีสติมีความรู้ตัวไอ้ความรู้ตัวเนี่ยก็เป็นเครื่องรักษาใจไม่ให้นะความทุกข์มันหรืออารมณ์อกุศลเข้ามาครอบงำใจจิตใจก็เกิดความสงบได้เหมือนกับว่ามีกองไฟอยู่กองหนึ่งแต่ว่าแทนที่จะโจรเข้าไปในกองไฟเราถอยออกมาดูมันยิ่งถอยออกมาห่างเท่าไหร่เนี่ยความทุกข์ก็น้อยลงนะความสงบความร้อนรุ่มนะก็น้อยลงมีความเย็นนะมาแทนที่และต่อไปถ้าเราใคร่ครวญนะพิจารณามันก็จะเห็นเลยนะว่ามันทุกข์เพราะอะไรเมื่อรู้ว่าทุกข์เพราะอะไรไอ้คำตอบว่าจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรมันก็นะปรากฏหรือเฉลยขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้ว่าหลงจะทำให้ทุกข์นะแล้วก็ทุกข์จะทำให้หลงแต่ว่ามันก็มีโอกาสนะที่ความทุกข์จะทำให้เกิดความรู้นะรู้แจ้งในสัจธรรมจนออกจากทุกข์ได้นั่นจะว่าไปแล้วนี่
ความทุกข์นี่มันก็สามารถเป็นปัจจัยทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะความทุกข์เป็นปัจจัยให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเราเข้าใจความทุกข์หลวงพ่ออมเขียนท่านยังพูดว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะแต่ส่วนใหญ่นี่ไม่ได้เห็นทุกข์อ่ะนะเป็นทุกข์ซะก่อนถ้าเห็นทุกข์คือเข้าใจทุกข์อย่างแท้จริงนี่มันก็พ้นทุกข์ได้แต่ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลยนะถ้าหากว่าไม่เห็นทุกข์หรือว่าไม่เจอทุกข์ซะก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอทุกข์ก็ให้เรานะตั้งสติให้ดีนะรักษาใจไม่ให้ทุกข์และใช้ทุกข์นั่นแหละในการที่จะเปิดใจให้เห็นปัญญาจนกระทั่งนะสามารถเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงได้อย่างถูกต้องก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นคำเดียวเพียงเท่านี้นะกราบพระ